วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องไลฟ์นะครับกับผมประวิตรศรีวิไลฤทธิ์นะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับในพระธรรมเอเสเคียลนะครับบทที่46ข้อ1ถึงข้อ24ครับเอเสเคียลบทที่46ข้อ1ถึง24ยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าประตูลานชั้นในที่หันหน้าไปทางตะวันออกนั้นให้ปิดไว้ระหว่างวันทำงานทั้ง6วันแต่ในวันสะบาโตนั้นให้เปิดและในวันขึ้นหนึ่งค่ำก็ให้เปิดตัวเจ้านายนั้นให้เข้ามาจากข้างนอกทางมุขของหอประตูแล้วมายืนอยู่ที่เสาประตูและให้ปุโรหิตถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสารติบูชาของเขาและเขาจะนมัสการอยู่ที่ธรณีประตูแล้วเขาจะออกไปแต่อย่าปิดประตูนั้นจนกว่าจะถึงเวลาเย็นประชาชนในแผ่นดินจะนมัสการเฉพาะพระพักพระยาเวตรงทางเข้าประตูนั้นทั้งในวันสะบาโตและในวันขึ้นค่ำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่เจ้านายจะต้องถวายแด่พระยาเวในวันสะบาโตนั้นคือลูกแกะปราศจากตำหนิ6ตัวและแกะผู้ปราศจากตำหนิ1ตัวและธัญบูชาที่คู่กับแกะผู้นั้นได้แก่แป้ง 17.5 ลิตรส่วนธัญบูชาที่คู่กับลูกแกะนั้นให้ถวายตามใจปรารถนาของเขาทั้งให้ถวายน้ำมัน3ลิตรต่อแป้ง 17.5 ลิตรในวันขึ้นค่ำเจ้านายจะต้องถวายโคหนุ่มปราศจากตำหนิ1ตัวพร้อมกับลูกแกะ6ตัวและแกะผู้1ตัวซึ่งล้วนต้องปราศจากตำหนิส่วนธัญบูชานั้นเขาจะต้องจัดแป้ง 17.5 ลิตรคู่กับโคหนุ่มตัวนั้นและอีก 17.5 ลิตรคู่กับแกะผู้ตัวนั้นแต่ส่วนที่คู่กับลูกแกะนั้นให้เขาจัดตามที่สามารถทำได้ทั้งให้ถวายน้ำมัน3ลิตรต่อแป้ง 17.5 ลิตรเมื่อเจ้านายเข้ามาเขาจะเข้าทางมุขของหอประตูและกลับออกไปตามทางเดียวกันนั้นเมื่อประชาชนของแผ่นดินจะเข้ามาเฉพาะพระพักพระยาเวณเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดผู้ที่เข้ามาทางประตูเหนือเพื่อนมัสการจะต้องกลับออกไปทางประตูใต้ส่วนผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทางประตูเหนืออย่าให้ใครกลับออกไปตามประตูที่เขาเข้ามาแต่ให้เขาออกไปทางประตูฝั่งตรงข้ามเมื่อประชาชนเข้าไปเจ้านายจะเข้าไปพร้อมกันและเมื่อประชาชนออกไปเจ้านายจะออกไปด้วยธัญบูชาที่ใช้ในเทศกาลเลี้ยงและเทศกาลตามกำหนดนั้นให้เป็นแป้ง 17.5 ลิตรคู่กับโคหนุ่ม1ตัวและ 17.5 ลิตรคู่กับแกะผู้1ตัวส่วนที่คู่กับลูกแกะก็ให้ถวายตามใจปรารถนาของเขาทั้งให้ถวายน้ำมัน3ลิตรต่อแป้ง 17.5 ลิตรเมื่อเจ้านายถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครอาจจะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสารติบูชาเพื่อถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครนั้นให้เปิดประตูที่หันหน้าไปทางตะวันออกแก่เขาแล้วเขาจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสารติบูชาของเขาเหมือนอย่างที่เขาทำในวันสะบาโตเสร็จแล้วเขาจะออกไปเมื่อเขาออกไปแล้วก็ให้ปิดประตูนั้นเสียเจ้านายจะต้องจัดหาลูกแกะตัวหนึ่งอายุ1ปีปราศจากตำหนิถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวเป็นประจำวันจะต้องจัดหาทุกเช้าและให้จัดหาเครื่องธัญบูชาที่คู่กันทุกเช้าด้วยคือแป้งประมาณ3ลิตรพร้อมกับน้ำมัน1ลิตรเพื่อเคล้าแป้งให้ชุ่มให้เป็นธัญบูชาแด่พระยาเวนี่เป็นระเบียบตลอดไปดังนี้แหละจะต้องจัดหาลูกแกะและเครื่องธัญบูชาพร้อมกับน้ำมันทุกเช้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตลอดไปพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้านายจะมอบของขวัญให้แก่บุตรชายคนใดคนหนึ่งก็ให้ส่วนนั้นตกเป็นมรดกของบุตรชายของเขา
โดยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกในกรรมสิทธิ์ของครอบครัวพวกเขาแต่ถ้าเขานำเอาส่วนหนึ่งจากมรดกของเขามามอบให้คนใช้คนหนึ่งของเขาเป็นของขวัญส่วนนั้นจะเป็นของคนใช้นั้นจนถึงปีอิสรภาพแล้วส่วนนั้นจะกลับมาเป็นของเจ้านายมรดกของเจ้านายจะเป็นของบุตรของเขาเท่านั้นคือเป็นของครอบครัวพวกเขาแต่เจ้านายจะต้องไม่ยึดสิ่งใดจากมรดกของประชาชนโดยบีบคั้นให้ออกไปจากส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทั้งหลายเจ้านายจะต้องมอบส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองให้เป็นมรดกแก่บุตรของเขาเพื่อว่าจะไม่มีประชากรของเราสักคนหนึ่งที่ต้องพลัดพรากไปจากส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนแล้วท่านก็นำข้าพเจ้ามาตามทางเข้าที่อยู่ข้างประตูมายังห้องบริสุทธิ์ของปุโรหิตที่หันหน้าไปทางเหนือณที่นั่นข้าพเจ้าเห็นที่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงสุดปลายด้านตะวันตกและท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่านี่เป็นสถานที่ซึ่งปุโรหิตจะใช้ต้มเครื่องบูชาชดใช้บาปและเครื่องบูชาลบล้างบาปและเป็นที่ซึ่งเขาจะปิ้งธัญบูชาเพื่อจะไม่ต้องนำออกไปยังลานชั้นนอกอันเป็นการนำสิ่งบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปถูกประชาชนแล้วท่านจึงนำข้าพเจ้าออกมาที่ลานชั้นนอกและพาข้าพเจ้าไปยังมุมทั้งสี่ของลานนั้นและดูสิที่มุมลานแต่ละมุมก็มีลานเล็กอยู่อีกลานหนึ่งคือที่มุมทั้งสี่ของลานมีลานเล็กๆยาว20เมตรกว้าง15เมตรลานเล็กทั้ง4มีขนาดเดียวกันภายในลานเล็กทั้ง4นั้นมีสิ่งที่ก่อเป็นกำแพงเตี้ยอยู่โดยรอบมีเตาอยู่ด้านล่างของกำแพงเตี้ยแล้วท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าที่เหล่านี้เป็นครัวซึ่งผู้ปรนิบัติอยู่ในพระนิเวศจะใช้ต้มเครื่องสัตวะบูชาของประชาชนหลังจากนะครับมีการจัดสรรปันส่วนแผ่นดินเรียบร้อยนะครับก็มีการกำหนดระเบียบการนมัสการขึ้นมาครับซึ่งจะเพื่อใช้กับวิหารหลังใหม่นะครับในคนอิสราเอลเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการนมัสการแบบใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนเริ่มต้นด้วยการเข้าออกนะครับพระวิหารนะครับก็จะมีประตูทางตะวันออกนะครับเป็นลานระหว่างลานชั้นนอกกับลานชั้นในนะครับซึ่งจะปิดทุกวันที่ทำงานจะเปิดวันเดียวคือวันสะบาโตและวันขึ้นค่ำนะครับโดยให้บรรดาผู้นำประชาชนเนี่ยได้เข้ามานมัสการกษัตริย์ก็จะมายืนที่หอมุขประตูแล้วก็ยืนดูพวกปุโรหิตเนี่ยทำการปฏิบัติพระเจ้าแต่จะเข้าลานชั้นในไม่ได้ส่วนประชาชนก็ยืนนมัสการนะครับอยู่ตรงลานชั้นนอกประตูเท่านั้นทีที่สองครับที่ถูกกำหนดขึ้นมาก็คือเครื่องเผาบูชาครับแตกต่างจากที่โมเสสทำไว้ก็มีการกำหนดแพะเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับในยุคนั้นแต่ยุคนี้ครับมีลูกแกะ6ตัวมีแกะสำหรับปราศจากตำหนิ1ตัวที่6ตัว7ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการพูดถึง7วันครบ7วันเลยนะครับเป็นกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์เลยสมบูรณ์แบบเล็งถึงภาพของพระเยซูครับที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่นำการชำระเพียงพอสำหรับเราทั้งหลายทุกวันเลยที่3ครับคือเพื่อป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายครับในระหว่างการที่มีการนมัสการฉลองเทศกาลในวิหารประจำปีครับคนที่อยู่เข้ามาทางประตูทางใต้ก็ต้องออกทางเหนือคนที่เข้าทางเหนือก็ต้องออกทางใต้ห้ามเดินเพ่นพ่านในวิหารเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายการเข้าออกแบบนี้ครับก็เหมือนกับเป็นการที่บอกว่าก่อนเดินเข้ามาวิหารมีชีวิตยังไงออกไปก็เป็นคนละทางเปลี่ยนชีวิตไปดังการเมื่อเข้าได้มานมัสการพระเจ้าชีวิตจะถูกเปลี่ยนไปเมื่อได้เข้ามามาสักการทีนี้4ครับก็คือเครื่องถวายบูชาภาพของกษัตริย์จะถวายบูชาด้วยใจสมัครเป็นภาพของพระคริสต์เองครับที่พร้อมจะถวายตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาด้วยใจสมัครของเขาเองเพื่อนำมนุษย์เนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้านะครับเป็นภาพของการที่พระเจ้าเองได้ทุ่มเททั้งชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราแน่นอนครับมีการกำหนดให้มีการถวายประจำทุกวันก็เหมือนกับการที่ชีวิตของผู้เชื่อต้องพึ่งพาพระองค์ทุกวันอย่างที่5ครับหลังจากที่ถวายก็จะมีการมอบของขวัญให้กับกันและกันนะครับของขวัญนี่ก็คือการให้2แบบครับคือการให้ลูกชายกับการให้คนรับใช้ลูกชายก็เป็นของขวัญเป็นภาพของพระคุณที่ให้กับคนที่เชื่อที่คงอยู่เป็นความรอดที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับ
แล้วก็แน่นอนครับภาพที่ให้คนใช้แตกต่างกับบุตรชายเพราะว่าเป็นของขวัญที่มอบให้เพียงชั่วคราวต้องคืนเมื่อถึงปีสปาโตนั้นภาพของสิทธิของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าดูเหมือนเขาอาจจะรับการอวยพรบนโลกใบนี้แต่เมื่อเขาจากโลกใบนี้ไปมันแตกต่างจากการคนที่เป็นลูกคนเป็นลูกได้ของขวัญเช่นนี้ชั่วนี่แหละสิ่งที่6ครับก็คือบรรยายถึงห้องส่วนตัวครับพวกปุโรหิตจะทำอาหารที่ได้จากส่วนแบ่งของเครื่องถวายบูชาของประชาชนที่ลานชั้นนอกมันจะมีครัวครับนะครับของเขาส่วนลานชั้นนอกที่เป็นที่4ห้องนะครับเป็นของประชาชนทำครัวทำอาหารต้มนู่นตั้นนี่ครับเราจะเห็นว่ามีการพูดถึงรายละเอียดมากมายเลยของวิหารในการนมัสการพระเจ้าฉะนั้นการเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ถูกแยกขาดเฉพาะพระเจ้าเราจะเห็นภาพครับไม่ให้คนมาเดินเพ่นพ่านในวิหารเข้าทางไหนออกอีกทางหนึ่งผมถึงกับเพราะวิหารเป็นภาพของการที่เข้ามาเมื่อท่านหลายได้เข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้าชีวิตของท่านเองจะมีระเบียบชีวิตของท่านเองจะรับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่เข้าทางใหม่ออกทางใหม่ชีวิตเราเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าชีวิตเปลี่ยนแล้วเมื่อเราเปลี่ยนเราพร้อมจะแบ่งของขวัญแบ่งปันสิ่งดีให้คนมากมายผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าชีวิตของเราเปลี่ยนอย่างนี้ไหมเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อก่อนเราตั้งใจทำสิ่งนู้นไม่ดีมากมายเมื่อเราพบพระองค์จริงๆในการนมัสการเราจะออกจากสถานนมัสการด้วยการเปลี่ยนชีวิตวันนี้ท่านเปลี่ยนชีวิตไหมเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าท่านพร้อมจะแบ่งปันสิ่งที่ดีจากพระเจ้าให้กับคนอื่นไหมแบ่งปันสิ่งดีเมื่อท่านมานมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่ได้รับพระพรอย่างเดียวเหมือนกับหลายคนที่อาจจะมีคำที่ติดตลกคือมาสายนอนหลับกลับก่อนในโบสถ์โอ้โหชีวิตแบบนี้ใช่การนมัสการจริงไหมไม่ใช่ครับการนมัสการจริงคือมานมัสการที่โบสถ์สัมผัสพระเจ้าแล้วเมื่อท่านออกจากห้องประชุมมีสมาธิธรรมกินอาหารอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขนั่นคือการนมัสการนั้นสิ่งนี้เองสะท้อนถึงพระเจ้าครับที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนงั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าให้เรายำเกรงครับถ่อมใจพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าและนี่คือภาพจำลองความคิดของคริสตจักรยุคนี้ซึ่งดีกว่าการนมัสการในยุคเดิมซึ่งเป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์วันนี้เราไลฟ์ลี่ครับมีความสุขเมื่อเรานมัสการพระองค์วันนี้ท่านนมัสการพระเจ้าด้วยความสุขอย่างเราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ครับขอให้ทุกครั้งที่ข้าพระองค์เข้ามาในศาลนมัสการของพระองค์หัวใจของข้าพระองค์จะยำเกรงพระองค์หัวใจของข้าพระองค์จะถ่อมใจลงพึ่งพาพระคุณของพระองค์หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างเพื่อการนมัสการนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นและตอบสนองต่อความจริงในภาพของวิหารที่สำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจเป็นประจำในชีวิตทุกวันทุกวันเพื่อชีวิตของข้าพระองค์หลายจะเป็นชีวิตแห่งการนมัสการพระองค์